ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นักชกขวัญใจชาวไทยวัย28ปีจากบุรีรัมย์มีคิวทำศึกใหญ่ป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทพิกัด 125-135 ปอนด์ครั้งที่2เผชิญหน้ากับทาเคลุเซกาวะนักชกซุปเปอร์สตาร์วัย32ปีจากญี่ปุ่นที่จะขึ้นสังเวียนเปิดตัวกับวันเป็นครั้งแรกในศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้เริ่มเวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยล่าสุดซุปเปอร์เล็กได้เปิดค่ายมวยไทยอะแคนดามี่MTA ย่านพระราม4ที่เจ้าตัวฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมโอเพ่นเวิร์กอัลซ้อมโชว์ร่างกายแสดงความฟิตให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยซุปเปอร์เล็กได้เปิดใจถึงความพร้อมก่อนชกกับทาเครุว่าไม่มีความรู้สึกกดดันแต่อย่างใดเล็งใช้ความหนักของอาวุธที่มีมากกว่าปิดเกมเร็วดับเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นให้ได้ไฟนี้จะไปชกญี่ปุ่นเป็นครั้งที่3ไม่มีความกดดันอะไรเพราะมองว่าการเจอกับทาเครุเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเขาเป็นนักชกที่มีความเร็วออกหมัดชุดได้ดีแต่ในเรื่องความหนักของอาวุธคิดว่าตัวเองมีมากกว่าอยากปิดเกมให้เร็วมากที่สุดและอยากไปโชว์ฝีมือให้แฟนกีฬาเจ้าถิ่นได้เห็นว่าสามารถสู้กับนักกีฬาคนดังที่เป็นเบอร์ต้นๆของพวกเขาได้ส่วนประเด็นเรื่องการทำน้ำหนักที่หลายคนกังวลซุปเปอร์เล็กเปิดเผยว่าได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่ขอทำพลาดซ้ำรอยเหมือนในไฟล่าสุดที่เกินพิกัดถึง5ปอนด์ในไฟที่เอาชนะรถถังจิตเมืองนนท์ในศึกวันลุมพินี34เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาพร้อมอ้อนแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งเสียงเชียร์บุกไปเก็บชัยชนะกับบ้านเกิดให้ได้ไฟนี้ชกในเวทเดิมคือ135ปอนด์ตอนนี้น้ำหนักเกินอยู่ประมาณ2กิโลซึ่งต่างจากไฟล่าสุดที่ทำน้ำหนักไม่ได้อยู่พอสมควรโดยมีหนักใจอยู่บ้างในเรื่องสภาพอากาศของญี่ปุ่นที่มีความหนาวเย็นก่อนออกเดินทางตนและทีมงานตั้งเป้าอยากทำน้ำหนักให้พอดีเกณฑ์หรืออย่างน้อยให้ไม่เกิน1กิโลกรัมพอไปถึงญี่ปุ่นแค่ซ้อมอีกเล็กน้อยก็สามารถทำน้ำหนักได้พอดีครั้งนี้ได้โอกาสไปชกต่างแดนอยากให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์จะตอบแทนให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดทั้งนี้เดิมทีซุปเปอร์เล็กมีโปรแกรมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2กับอีเลียสมามูดีนักชกชาวแอลจีเรียในศึกวันไฟนอล18เมื่อวันเสาร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาแต่แผนดังกล่าวต้องล่มพับเก็บไปเนื่องจากฝ่ายหลังขอตอนตัวจากอาการบาดเจ็บทำให้เขาได้สลับตัวเข้ามาทำหน้าที่แทนรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่มีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจนต้องถอนตัวชกกับทาเครุโดยถือเป็นการปรับเปลี่ยนความเหมาะสมเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้สำหรับศึกวัน165นอกจากซุปเปอร์เล็กแล้วยังมีนักกีฬาชาวไทยขึ้นสังเวียนให้ร่วมส่งเสียงเชียร์อีก1คนคือเจ้าหนูนักฆ่าสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องเจ้าตำนานคิกบ็อกซิ่งวัย32ปีเปิดหน้าบู๊กับผู้ปรับตลอดการมารัตกีกอรียนจอมดีเดือดวัยเดียวกันจากอาร์เมเนียโดยจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัดแคทเวท 156.5 ปอนด์นอกจากนี้ยังมีคู่อื่นๆอีกมากมายที่เข้ามาเสริมความเดือดให้กับรายการนี้ให้สมกับเป็นการแข่งขันระดับโลกที่แฟนๆกีฬาการต่อสู้ต่างเฝ้ารอคอย